สวัสดีครับผมเชนเองกลับมาอีกครั้งสำหรับการเล่าเรื่องที่เดือดๆซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องนี้ผมคิดจะทำนานแล้วแต่ผมก็ไม่ได้คิดจะทำมันเพราะมันดูไร้สาระจนกระทั่งไอตัวต้นเหตุของเรื่องมันเริ่มออกลายอีกรอบหนึ่งดังนั้นผมจะทำคลิปนี้ในหมวดหมู่การเตือนภัยละกันว่าคนประเภทนี้เนี่ยมันก็อยู่ในสังคมเหมือนกันผมจะบอกไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะอาจจะเป็นเรื่องแต่งก็ได้ผมพูดเหมาไว้ก่อนคืองี้เว้ยผมรู้จักกับคนๆนึงผมจะเรียกเขาว่าไอบอลไอบอลเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีเสียงเย็นๆคูลๆชอบทำตัวแบดบอยแล้วชอบด่าคนอื่นเว้ยเคยสนิทกับผมมาก่อนแถมเป็นคนในวงการด้วยแต่พวกคุณไม่รู้หรอกว่าเป็นใครผมไม่ได้บอกตรงๆนี่คิดกันเอาเองถ้าเขาร้อนตัวขึ้นมาก็แสดงว่าเขาคงยอมรับตัวเองนั่นโคตรตัวตลกเลยว่ะทุกคนรู้จักไอ้บอลครับและไอ้บอลก็ชอบทำตัวไม่ดีใส่คนอื่นมีความเอาแต่ใจนิดหน่อยซึ่งในตอนนั้นผมเป็นเพื่อนเขาผมก็ไม่ได้คิดอะไรเว้ยผมก็มองว่าเป็นเพื่อนปกติไม่ได้คิดอะไรมากแถมบางทีแก้ต่างให้เขาด้วยนี่สินะความเป็นเพื่อนที่เขาไม่รู้จักจนกระทั่งเขาพาผู้หญิงคนนึงมาเว้ยผู้หญิงคนนั้นชื่อนางเงือกมีโปรไฟล์เป็นนางเงือกซึ่งคนนี้เขาไม่มีไมค์เว้ยเขาไม่สามารถพูดได้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรแถมหลายๆคนก็ซิมนางเงือกด้วยผมก็รู้จักเขามา2ปีกว่าๆนะจนกระทั่งในวันที่ผมกับไอ้บอลทะเลาะกันที่ผมทะเลาะแล้วออกมาจากเขาเพราะว่าแม่งชอบพูดแบบดิสเครดิตผมเว้ยพูดสิ่งต่างๆนานาให้ผมดูแย่ในสายตาคนอื่นงี้เป็นคุณอยากเป็นเพื่อนของคนนี้ป่ะล่ะคุณลองเป็นดูได้เลยจริงผมเชื่อมั่นว่าคุณจะติดใจอย่างประสบการณ์ ATR สุดตาตึงที่ผมเจอเงี้ยตอนนั้นผมโคตรเศร้าเลยเว้ยเพราะผมเองก็เพิ่งลองเปิดใจหาคนคุยแล้วมาเจอเรื่องนี้ทันทีเลยในวันนั้นที่ผมเศร้าสุดๆเลยเนี่ยไอ้บอลแม่งมาพูดให้กำลังใจผมเว้ยถ้ามึงเจอแค่นี้แล้วยังเศร้าอ่ะก็อย่าอยู่เลยเอ้าเหี้ย what the fuck เฮ้ยนี่เป็นวิธีการแบบพูดของมึงเหรอวะเฮ้ยเชี่ยแม่งโคตรเจ๋งเอ้ยผมยกตัวอย่างให้ดูเว้ยสมมติว่าคุณเรียนอยู่แล้วสอบตกเนี่ยผมเดินเข้ามาปลอบใจคุณเว้ยเอ้ยมึงสอบตกแค่เนี้ยอย่าอยู่เลยเฮ้ยเชี่ยเป็นพวกคุณรู้สึกยังไงวะเชี่ยกูต้องรู้สึกยังไงกูต้องรู้สึกแบบเสียใจดีใจเชี่ยเอ้ยเขาแบบให้กำลังใจกูแต่เขาไล่กูไปตายด้วยเว้ยเราเพิ่งโดน ATR ครั้งแรกจะให้รู้สึกยังไงวะกูโดน ATR เว้ยเชี่ยมันโคตรขำเลยอะไรแบบนี้เหรอเชี่ยมึงบ้าวะแม่งแบบคนที่กูชอบเพิ่งโดนมาว่ะขับป้าขำก็เชี่ยละผมว่าเขามีปัญหาในด้านการแสดงอารมณ์ว่ะผมก็เคยเคลียร์กับเขาไปแล้วนะเรื่องนี้เขาก็บอกว่าผมอ่ะเคยทำให้เขารู้สึกเจ็บใจมาก่อนประมาณว่าไล่เขาไปตายอะไรพวกนั้นอ่ะเขาก็เลยพูดแบบนั้นใส่ผมให้ผมรู้สึกแบบเขาบ้างกูเดี๋ยวกูด่ามึงเหรอตอนไหนวะผมไม่เคยด่าเชี่ยอะไรแรงๆกับใครเลยนะเว้ยยิ่งไล่เขาไปตายเนี่ยอันนี้ผมไม่เลยเว้ยผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าแล้วผมจะไล่แฟนคลับตัวเองไปตายไล่เพื่อนตัวเองไปตายเหรอเชี่ยจิตใจกูต้องทำด้วยอะไรวะกูต้องแบบเป็นคนที่เลวทรามขนาดไหนวะถึงไล่เพื่อนไล่แฟนคลับไปตายเนี่ยแม้กระทั่งเคิร์ทที่ผมอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยไล่เขาไปตายเลยนะเว้ยผมก็ยังให้เกียรติเขาในฐานะเพื่อนแต่ก็คือไม่ติดต่อกันแล้วแค่นั้นเองอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆเว้ยว่าแบบมันจะมีใครสักคนที่แบบไล่เพื่อนไปตายแบบเพื่อหรอวะผมก็ไม่ใช่คนที่โกรธง่ายขนาดนั้นด้วยเว้ยแล้วพวกคุณเคยแบบไล่เพื่อนไปตายไหมมันต้องโกรธขนาดไหนวะถึงไล่เพื่อนไปตายอ่ะฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันถ้าใครรู้จักหรือได้คุยกับผมในดิสเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นคนที่แบบชอบกาวและปัญญาอ่อนชิบหายผมไม่โคตรเฟรนลี่จะตายวีรกรรมของไอ้บอลมันยังไม่หมดนะเว้ยมันยังมีเยอะกว่านี้คือนอกจากที่มันด่าผมด้วยเนี่ยใน Discord ผมสมัยก่อนเขาก็ชอบด่าคนในดิสเหมือนกันหรือไม่ก็ด่าแฟนคลับผมที่เข้ามาเวลาเขาโดนพูดแทรกเขาก็จะแสดงอาการไม่พอใจออกมาและสร้างบรรยากาศน่าอึดอัดคนที่อยู่ใน Discord เขาก็จะเงียบกันทั้งหมดเลยเว้ยบรรยากาศที่แสนมีความสุขมันก็จะหายไปทันทีฮัลโหลเพื่อนมึงไม่ใช่จุดศูนย์กลางนะเว้ยผมว่าผมให้เกียรติเขามากเลยนะแต่เขาไม่ให้เกียรติใครเลยแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเขาถ้าเกิดว่าใครเคยโดนด่าหรือโดนแซะอันนี้ก็คงจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครอะนี่ยังไม่รวมที่เขาทำร้ายจิตใจรุ่นน้องผมคนนึงจนทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเกือบฆ่าตัวตายนะแถมเรื่องอาการทางจิตมึงอีกมึงบอกว่ามึงเป็นโรคซึมเศร้าเป็น PTSD เป็นโรคทางจิตหลายแบบมึงเป็นทุกโรคเลยมั้งมีโรคไหนบ้างที่ยังไม่ได้เป็นอ่ะเอา2บุคลิกมั้ยจะได้โทษอีกบุคลิกนึงได้ว่าแบบตัวเองไม่ได้ทำแต่อีกคนนึงทำอะไรพวกนั้นเป็นทุกโรคอ่ะมึงเป็นวันละโรคด้วยวันนี้เป็นโรคนึงวันพรุ่งนี้เป็นอีกโรคเงี้ยอาการทางจิตไม่ใช่เหตุผลที่มันจะทำให้มึงทำร้ายใครก็ได้นะเว้ยมึงทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าแต่บอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไม่ควรด่ามึงอะไรคือความเท่าเทียมวะมึงด่าเขาได้กูก็ด่ามึงได้ไอ้บอลมึงมีอภิสิทธิ์ขนาดนั้นเลยอะอะไรทำให้มึงพิเศษขนาดถึงทำร้ายคนอื่นได้วะโรคซึมเศร้าเหรอไม่ได้เว้ยนี่คือตัวอย่างของพวกที่ใช้โรคทางจิตเป็นข้ออ้างในการทำร้ายคนอื่นเว้ยมันน่ารังเกียจมากถ้าทุกคนเห็นตัวอย่างแล้วก็อย่าทำตามมันไม่ดีมันไม่ได้ดูดีหรือดูเท่เลยเว้ยแม่งกากกลับมาเรื่องผู้หญิงที่เขาพามาแล้วกันนางเงือกผู้เป็นใบ้และพูดไม่ได้ผมเคยวาดไว้ในคลิปอยู่ทุกคนก็รู้จักเขาซิมเขารักเขาบางคนก็โดเนทให้เขาซื้อเกมให้เพราะเขาพิมพ์ว่าถ้าจะให้เล่นด้วยก็ซื้อให้ไหมล่ะ
หยอกๆแล้วหลังจากนั้นก็ได้เกมเพราะผู้ชายซื้อให้แต่หารู้ไหมเบื้องหลังนางเงือกสุดแซ่บที่พวกเขาซิมกันอยู่คือไอ้เนิร์ดตูดหมึกเหม็นเต่านั่งหน้าคอมเล่นเกมที่พวกผู้ชายซื้อให้อย่างสุขใจคือถ้าจะให้พูดตามตรงนะเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่แย่พอสมควรและมันก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในโลกอินเทอร์เน็ตการปลอมเป็นผู้หญิงหรือการสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาถือว่าเป็นการสแกมเมอร์อย่างหนึ่งซึ่งแม่งไม่โอเคเลยเว้ยเขาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยประมาณ5ปีถึง7ปีเพราะเขาก็สร้างตัวตนปลอมนี้มานานพอสมควรแต่เขาทำยังไงล่ะให้คนเชื่อว่าเขามีอยู่จริงเขาใช้วิธีที่ชาญฉลาดมากครับต้องขอชื่นชมเริ่มแรกเขาจะใช้ตัวเองคุยกับนางเงือกใช้ตัวเองในการสร้างฐานเรื่องราวขึ้นมาก่อนในขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างตัวตนเทียมเขาเอารูปแต่งคอสของผู้หญิงคนอื่นหรือภาพต้นขารวมไปถึงรูปภาพทั้งตัวส่งไปให้กับเป้าหมายเพื่อให้เขาเชื่อว่ามีอยู่จริงหลังจากการส่งภาพให้มันก็จะกลายเป็นผลอุปทานหมู่บอกต่อๆกันไปว่าเขามีอยู่จริงนั่นทำให้ความน่าเชื่อถือของเขายิ่งมากขึ้นทั้งที่คนนั้นไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวเลยก็เชื่อกันแล้วว่ามีอยู่จริงจริงๆแล้วไอ้นางเงือกเนี่ยแม่งเคยเปิดไมค์อยู่ครั้งนึงเว้ยแต่มันเป็นเสียงที่ใช้การปรับเสียงอีกทีนึงเก็ทมั้ยมันจะมีโปรแกรมปรับเสียงอะซึ่งก็อีกแหละผมไม่ได้คิดอะไรมากเว้ยส่วนเพื่อนผมอีก 2-3 คนก็เก็บไว้ในใจเรื่องนี้เพราะแม่งแบบขำดีมันดูโง่แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะเหตุผลที่นางเงือกใช้เครื่องปรับเสียงก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงจริงเว้ยเขาก็เลยเอาเสียงอะไปปรับเป็นผู้ชายแล้วปรับเป็นผู้หญิงอีกทีนึงเอาตามตรงนะพี่ชายเหตุผลมึงห่วยมากบอกตามตรงในยุคที่มี AI พูดเสียงผู้หญิงได้เนี่ยอันนี้น่ากลัวละก็ต้องระวังกันหน่อยนะในกรณีที่ไอ้บอลมันไปทะเลาะกับใครเนี่ยเขาก็จะเอานางเงือกไปปอบคนที่ทะเลาะด้วยแล้วก็ดึงข้อมูลที่ไอ้บอลควรรู้ออกมาเพื่อที่จะได้รับมือถูกว่าพวกเขาคิดอะไรกับตัวเองหรือถ้าเกิดว่าไอ้บอลเกลียดใครหรือไม่ชอบหน้าใครเนี่ยเขาก็จะเอานางเงือกไปด่าพร้อมทั้งยุให้ซิมอาร์มี่ของตัวเองไม่ชอบไปด้วยเว้ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเปิดประเด็นกับคนอื่นโดยใช้ร่างนางเงือกเว้ยเพราะมันจะทำให้ตัวของไอ้บอลมันดูดีเพราะเขาไม่เปิดใครก่อนแต่นางเงือกเปิดแล้วเขามักจะใช้วิธีอุบาทแบบนี้เพื่อกดดันเป้าหมายของเขาให้ทำตามที่เขาต้องการหรือคอยตามกันแต่คือผมมีเรื่องตลกอย่างนึงเว้ยเป็นเรื่องตลกที่บ่งบอกถึง mindset ของเขาหรือความคิดอะไรหลายๆอย่างของไอ้บอลเลยอ่ะในวันนั้นไอ้บอลมันก็พูดตามปกติจนกระทั่งในกลุ่มเริ่มพูดถึงเรื่องความรักกันไอ้บอลก็เลยบอกว่าเขาอ่ะเคยมีจูบแรกนะจูบแรกของเขาก็คือนางเงือกตอนนั้นมันเกิดขึ้นในตอนกลางคืนระหว่างที่เขากับนางเงือกกำลังอยู่บนหลังกระบะและเดินทางกลับบ้านเขาก็นั่งชันเข่าขึ้นข้างนางเงือกคนนั้นเขามองสบตากับนางเงือกก่อนที่พี่นางเงือกจะค่อยๆจูบที่ปากของเขาครับแล้วไงต่อจูบตัวเองไหมกูไม่ไหวแบบมันโคตรครินอ่ะแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องนึงที่เขาเล่าออกมาเหมือนจะโชว์อะไรบางอย่างในตัวเองอ่ะหลังจากนี้ผมจะลองบรรยายแบบนิยายโป้สมัยก่อนนะในวันหนึ่งนางเงือกจำเป็นต้องมาค้างที่บ้านของบอลวันนั้นเป็นวันที่นางเงือกเมามากเพราะเพิ่งกลับจากการไปดื่มมาจนกระทั่งบอลรู้สึกว่านางเงือกเข้าห้องน้ำนานอย่างแปลกประหลาดนายบอลเลยตัดสินใจเข้าไปเคาะประตูห้องน้ำหวังว่าจะได้ยินเสียงตอบรับจากพี่นางเงือกทว่าไม่มีเสียงตอบรับพร้อมทั้งประตูห้องน้ำที่ไม่ได้ล็อกเอาไว้นายบอลช่างฉงนใจเยี่ยงนักเขาจึงเปิดประตูด้วยความระมัดระวังในขณะนั้นเองเขาตกตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าพี่นางเงือกกำลังนอนอยู่ที่พื้นห้องน้ำด้วยความเมาและเหนื่อยล้าดูท่าแล้วพี่นางเงือกไม่น่าจะได้สติผ้าเช็ดตัวอันน้อยนิดถูกเปิดออกและหลุดลุ่ยเขามองพินิจพิจารณาด้วยความนิ่งเฉยนายบอลได้พูดขึ้นมาหลังจากเล่าเรื่องราวทั้งหมดเสร็จว่าถ้าไม่ได้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอ่ะใส่กูละทำไมแล้วไงต่อจะซิตัวเองไหมเอ้ยมันน่าอวดตรงไหนวะการที่คุณเห็นผู้หญิงนอนแก้ผ้าอยู่อะแล้วคุณบอกว่าถ้าไม่ใช่พี่น้องกันอะเสร็จกูไปแล้วแสดงว่าถ้าเกิดไม่ใช่ตัวละครสมมุติของตัวเองคุณจะเซ็กเหรอหรือว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องคุณครูจะเซ็กใช่ไหมเชี่ยความคิดโคตรน่ารังเกียจมึงเอารางวัลน่ารังเกียจระดับประเทศไปเลยเชี่ยไม่คิดได้ไงวะถ้าเกิดว่ามึงไปแต่งนิยายโป้นะมึงลุ้งแน่นอนมึงแบบรวยเละเชื่อกูแล้วถ้าเกิดว่าไอ้บอลเล่าว่านางเงือกคนนั้นอะเสร็จเข้าไปแล้วล่ะแสดงว่าเขากำลังช่วยตัวเองอยู่ใช่ไหมเพราะนางเงือกก็คือตัวเขาเองเชี่ยแม่งโคตรฉลาดอะพี่แม่งโคตรฉลาดพี่แม่งโคตรเจ๋งโอเคพูดพร้อมกันนะครับทุกคนพี่แม่งโคตรฉลาดเลยว่ะมึงแม่งโคตรวิลเลียมอัฟตันในไฟนอลเฟดดี้อ่ะไอ้เหี้ย I always come back แล้วมึงก็กลับมาได้ตลอดมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเป็นปิงอ่ะผมไม่รู้นะว่าเขาถึงขั้นภัยสังคมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขามีความคิดอย่างนี้ต่อผู้หญิงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนควรออกห่างจากเขาประมาณ2เมตรโดยประมาณนะแล้วก็ไม่ควรเมาแอต่อหน้าเขาด้วยแล้วถามว่าผมรู้เรื่องนี้ได้ยังไงล่ะผมมีหูมีตาอยู่ทุกที่ซึ่งมันไม่เกินจริงเลยเว้ยปัจจุบันนี้ในกลุ่มที่เขาอยู่และกำลังหลอกคนด้วยร่างนางเงือกก็มีเพื่อนเขาที่คุยกันอยู่บ่อยๆคอยอัปเดตข้อมูลมาให้ผมอยู่เรื่อยๆผมก็ว่ามันตลกดีนะเพราะล่าสุดเขาก็เอาผมไปด่าเว้ยด่าแบบใส่สีมันเลยทั้งที่ใน Discord ตอนนั้นผมก็นั่งดูไลฟ์หน้าจอของคนในคออยู่ผมก็แอบตกใจนะที่เขาบอกว่าแบบเออเราอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือแบบเราแบบกำลังเทคคอนโทรลใครอีกคนนึงอยู่คือมันน่าตกใจจริงๆเว้ยเพราะเราก็นั่งฟังอยู่จริงๆ
แล้วผมก็นั่งฟังพวกเขาระหว่างทำงานไปและบอกว่าผมเสียงเหมือนคนที่พูดว่าผมเป็น introvert อะไรพวกนั้นอ่ะเอ้ยมีอีกเรื่องนึงที่โคตรเด็ดเลยเขาพูดถึงเรื่องอายุผมด้วยไอ้นั่นผมโคตรฮาจริงเชี่ยผมแม่งเด็กโป่งว่ะเด็กโป่งแอคว่า90โคตรเจ๋งถ้าเกิดว่าเขาเชื่ออย่างนั้นอ่ะเกมแม่งเปลี่ยนเลยนะเว้ยเพราะที่เขาพูดอ่ะผมจะอายุน้อยกว่าเขาถูกต้องไหมงั้นแสดงว่าเขากลัวเด็กอะดิเชี่ยโคตรเจ๋งอ่ะเชี่ยไอ้บอลแม่งกลัวเด็กวะผมก็มีเหตุผลอยู่ว่าทำไมถึงไม่บอกอายุกับหลายๆคนเพราะผมกับพวกเขาจะไม่ได้มีช่องว่างระหว่างกันทุกคนสามารถเรียกผมในฐานะไหนก็ได้เพียงแค่เคารพซึ่งกันและกันมันก็โอเคแล้วแล้วผมก็ไม่ได้บังคับทุกคนให้เรียกผมพี่หรือน้องนะสำหรับคนที่เริ่มทำความรู้จักผมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยผมก็จะพูดอยู่ตลอดว่าแบบเรื่องอายุเราไม่ค่อยสนเท่าไหร่เรียกกันปกติได้เลยเป็นเพื่อนกันปกติถ้าเกิดว่าเรียกแล้วรู้สึกไม่ถนัดเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สุภาพก็เรียกคุณก็ได้กันเองก็เป็นกันเองก็แบบคุณเชนนายเชนเห็นมั้ยง่ายนิดเดียวแค่นี้คือจบจำไว้บอลเอ้ยไม่ดิต้องพูดงี้น้องบอลปั่นนิดหน่อยเองอย่าโกรธสิเตงไอ้คำพูดเมื่อกี้คือเผื่อว่าเขามาดูคลิปจริงๆอะนะแม่งฮาดิอ่ะกลับมาเรื่องเดิมมันออกห่างมาไกลละเนี่ยแค่นี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าผมอยู่ด้วยตลอดโคตรจะเบลอเลยไอ้บอลเอ้ยไม่ดินางเงือกเพราะตอนนั้นที่เขาพูดคุยอะเขาเอาตัวตนนางเงือกเข้าไปคุยเว้ย จริงๆแล้วเขาก็มีคดีที่ไปแย่งคนคุยคนอื่นด้วยนะแต่เรื่องนั้นช่างมาแล้วกันไม่ใช่เรื่องที่ต้องพูดเรื่องเหล่านี้ผมจะไม่รู้เลยถ้าปราศจากความช่วยเหลือของ B-Bet Never Die ไม่คือไม่ต้องพูดชื่อเต็มก็ได้ไงเบสเนี่ยเคยโดนไอบอลปั่นหัวมาก่อนให้เกียรติผมเว้ยจนกระทั่งเขาโดนไอบอลตุ้ยคนที่ชอบไปเขาก็เลยเศร้าแล้วเขาก็ลองมาหาผมพูดคุยแล้วปรับวิสัยมุมมองดูแล้วเบสเขาก็เริ่มคิดอะไรบางอย่างออกมาพี่จริงๆแล้วน้องคิดว่านางเงือกอาจจะไม่มีจริงวะแรกๆผมไม่เชื่อเว้ยเพราะผมคิดมาตลอดว่าเขามีตัวตนจริงแต่หลังจากที่เบสเริ่มเอาหลักฐานหลายอย่างมาให้ดูเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์และเทคนิคการจับโกหกเนี่ยผมก็ได้เห็นช่องว่างของเรื่องราวทั้งหมดไอ้บอลจับได้ใบแดงและต้องไปเกณฑ์ทหารเป็นช่วงเดียวกับนางเงือกที่หายไปเพราะคอมพังเมื่อนางเงือกกลับมามันก็ตรงกับช่วงที่เขาฝึกทหารใหม่เสร็จพอดีมันปลอมข้อมูลได้โคตรกากถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ซิมนางเงือกอยู่อาจจะมองไม่เห็นในส่วนนี้แต่กลับกันถ้าเกิดว่ามองสังเกตและตั้งข้อสงสัยคุณจะเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดเบสเป็นหัวหอกในการขุดเรื่องราวทั้งหมดออกมาและดูเหมือนว่าบอลจะไม่สามารถตอบคำถามทั้งหมดได้ในตอนที่ได้มาพูดคุยและเคลียร์เรื่องการหลอกคนอื่นๆกันน่ะไอ้บอลมันก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเว้ยและในช่วงตอบคำถามต่างๆมันก็มักจะพูดประโยคเด็ดออกมาเราไม่รู้อ่ะเชนเราจำไม่ได้เชี่ยพี่มึงเป็นอัลไซเมอร์ด้วยเหรอเชี่ยมันโคตรฉลาดบางคำถามที่ถามไปมันก็เพิ่งเกิดไม่ถึงอาทิตย์ก่อนเชี่ยมึงเป็นใครเนี่ยไอ้ป้อมใช่ไหมไม่มีอีกแล้วไอ้บอลมีแต่ไอ้ป้อมในร่างเนี่ยไม่เคยรู้อะไรสักอย่างตอนผมเริ่มพูดคุยกับเขาในเรื่องของตัวเองบ้างเขาก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาบอกว่าเขาขอโทษนะเขาจะไม่พูดถึงเราอีกแล้วล่าสุดมึงก็ยังด่ากูอยู่เลยทั้งที่มึงให้สัจจะกับกูไว้แล้วนะตอนนั้นให้สัจจะว่าอะไรจะไม่พูดถึงกันใช่ไหมเชี่ยพี่มันโคตรเจ๋งตอนนั้นที่พูดนะเชี่ยแม่งร้องไห้ด้วยแม่งโคตรจริงจังอ่ะแม่งแบบสะอื้นแม่งเอ้ยพอรับหลังแม่งกล้ามใหญ่กล้ามโตอย่าหาว่าผมโม้เลยผมมีคลิปด้วยต่อหน้าหมาหงอยรับหลังแอคอาร์สมาร์ทด็อกก็นะอย่างที่ผมว่าไปผมมีคลิปเสียงด้วยนะมีคลิปที่อัดไว้เต็มไปหมดเลยมีข้อมูลอีกหลายจุดที่ยังเปิดไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเขาร้อนตัวขึ้นมาแล้วจะสวนกลับเนี่ยผมก็จะเอาคลิปที่เขาพูดมาสวนกลับแบบมีหลักการนะไดซีกูเต็มเพราะมึงเนี่ยมาดูกันว่าเขาจะเงียบหรือเขาจะร้อนตัวแต่ก็คงจะเหมือนเดิมอ่ะเขาก็คงจะเอาไปด่าในกลุ่มของเขาและเขาก็จะทำให้คนในกลุ่มของเขาออกตัวแทนหรือไม่ก็ด่ากันในแค่พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไม่กล้าออกมาเพราะเขากลัวว่าหลักฐานจะมัดตัวซึ่งนั่นมันก็ดีแล้วหลบในที่มืดต่อไปเถอะครับไม่ต้องทำให้คนอื่นเสียตังค์เพื่อคุณอีกก็คอยดูกันแล้วกันว่าที่ผมคาดเดามันจะถูกไหมเอ๊ะหรือว่าที่ผมคาดเดาอาจจะไม่ถูกเพราะเขารู้แล้วว่าผมพูดอะไรแล้วเขาก็จะไม่ทำตามที่ผมบอกเขาก็คงจะเอาไปพูดกับกลุ่มเขาแหละมึงแง่เชนด่าเขาอ่ะเชนไม่รู้อะไรเลยอ่ะเชนอคติอ่ะเชนแบบนู้นเชนแบบนี้อ่ะว้าวถ้าเป็นแบบนั้นจริงคือเขาคาดเดาง่ายจังก็ต้องเอาไปด่าอยู่แล้ว 80% น่ะนะแต่ยังไงก็ตามผมก็มาเตือนภัยผสมกับการเล่าประสบการณ์ที่เจอมากับตัวซึ่งเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้คุณก็จงเชื่อแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นอย่าเชื่อผมทั้งหมดรอดูภาพรวมจะดีกว่าครับท่านผู้ชมหลายครั้งบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เต็มไปด้วยความลับบางคนก็มาเพื่อหลอกคนอื่นบางคนก็มาหาผลประโยชน์บางคนแค่ต้องการจะมาหาเพื่อนหรือบางคนก็แค่ต้องการความสนใจกลุ่มคนเหล่านี้พวกคุณอาจจะเคยเห็นผ่านๆไม่ว่าจะเป็น Facebookหรือ Discord แม้กระทั่งโลกความจริงเองก็น่ากลัวไม่แพ้กันสิ่งที่พวกเราทำได้ในตอนนี้คือลองออกมามองมุมกว้างปรับมุมมองกันก่อนว่าคุณเองโดนหลอกอยู่หรือกำลังเผชิญกับความเป็นจริงแม้แต่ตัวเองยังเชื่อใจไม่ได้ 100% เลย
ดังนั้นมีสติให้มากและอย่าเชื่อใจใคร 100% การโดนหลอกแล้วเล่นกับจิตใจมันไม่สนุกหรอกครับและถ้าเป็นพวกคุณที่โดนน่ะมันก็คงเจ็บเหมือนกันล่ะคุณเองเคยเจอเรื่องพวกนี้มั้ยล่ะลองเอามาเล่าสู่ต่อกันฟังแล้วกันมาแชร์ประสบการณ์กันได้แต่ผมรู้สึกว่าไอ้บอนนี่แหละแม่งน่าจะเป็นไอ้คนหลอกลวงตัวตึงของวงการนี้ละถ้าเกิดใครมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการเปิดโปงพวกสแกมเมอร์พวกนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันและอยากถามคนที่เคยเป็นสแกมเมอร์แบบนี้เหมือนกันว่ามันรู้สึกยังไงการทำแบบนี้หลังจากที่ทำไปแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันรู้สึกยังไงสามารถบอกกันได้นะในช่องของเราถือว่าเป็นจุดแลกเปลี่ยนความคิดใครมีทฤษฎีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์ไม่ว่ากันสำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วไอ้บอนและคราวนี้จะไม่มีเจ้าอยู่ขวางทางข้าฟ้าลิขิตให้ข้าขวางเจ้าซะที่ไหนคนจะรุยเจ้าข้าเลือกเอาไว้แล้ว